3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาหนุ่มเวียได้เผยภาพสวมแหวนมั่นให้กับฝ่ายหญิงพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่มีให้กับเรา2คนขอบคุณทุกๆคนนะครับ5 4 3 2 1แอคชั่นนอกจากนี้มีคนนำคลิปมา5ปีก่อนที่หนุ่มเวียไปออกรายการกับคุณพ่อมาลงด้วยโดยเป็นรายการกลับบ้านเรารักรออยู่ออนแอร์เมื่อวันที่25มีนาคม2560โดยช่วงหนึ่งคุณพ่อของหนุ่มเวียเล่าว่าไปงานเลี้ยงรุ่นมาเพื่อนๆในโต๊ะพูดถึงเรื่องลูกสะใภ้และหลานเราก็นั่งอยู่ไม่มีอะไรจะพูดกับเขาพ่อเลยขอย้ายโต๊ะแล้วก็กลับมาถามเวียว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีเพื่อนๆเขาคุยเรื่องลูกเรื่องหลานเขาเรื่องสะใภ้ของเขาพ่อไม่มีเรื่องจะคุยเขาก็บอกว่าให้พ่อรอหน่อยอีกสักพักหนึ่งพ่อเลยบอกว่าอย่าให้พ่อรอนานนะเราเองก็อายุมากขึ้นทุกวันโดยล่าสุดเวียกล่าวว่าจะแต่งงานจริงโดยกำหนดในวันที่17 กรกฎาคมที่จะถึงนี้